สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีบทสรุปของศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของทัพนักเตะทีมชาติไทยที่จบสิ้นลงไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากชาติคู่แข่งอย่างชาวมาเลหลังเกมรอบคัดเลือกแมตช์สุดท้ายของกรุ๊ป Hที่ทัพช้างศึกชุด U23 ของเราสามารถเฉือนเอาชนะแข้งเสือเหลืองไปได้1-0จากประตูชัยของยศกรบุรพาส่งผลให้ทีมชาติไทยชนะรวดทุกนัดคว้าแชมป์กลุ่มไปครองได้แบบไม่เสียประตูเลยพร้อมกับผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์ที่จะแข่งขันกันในเดือนเมษายนปีหน้าได้สำเร็จซึ่งจากบทสรุปของการแข่งขันที่ออกมาในรูปแบบนี้แฟนบอลชาวมาเลเขาก็มีความเดือดดาลกับความพ่ายแพ้ของทัพเสือเหลืองต่อทีมชาติไทยของเรากันอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลชาวมาเลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจนักครับว่ามันจะมีจุดประสงค์อะไรที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าคุณไม่สามารถแม้แต่เอาชนะในการเจอกับทีมชาติไทยได้ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่ามันดีกว่าที่จะไม่เข้าไปสู่รอบต่อไปตั้งแต่ต้นเมื่อเราแพ้กับทีมชาติไทยอีกเราเจอไทยมา3ครั้งแต่โค้ชก็ยังคงหลับไหลอยู่ผู้เล่นที่ทำงานหนักก็ถูกส่งลงสนามท้ายเกมซึ่งแฟนมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเรียกร้องว่าโค้ชควรที่จะต้องลาออกเล่นกับทีมชาติไทย3ครั้งแล้วก็แพ้ไทยทั้ง3ครั้งหันหลังออกไปจะเป็นหนทางที่ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อถึงความปราชัยของแข้งเสือเหลืองต่อไปว่าเมื่อเจอกับทีมชาติไทยพวกเขาเนี่ยมีแต่พ่ายแพ้อยู่เสมอเลยนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นด้วยว่าผู้เล่นมาเลเซียทุกรุ่นอายุถ้าพวกเขาต้องพบกับทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามพวกเขาจะเป็นเหมือนกับไก่ที่ป่วยกันอยู่เสมอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองถึงความปราชัยของเขาในครั้งนี้ด้วยว่าเราแพ้เพราะเรื่องของสภาพจิตใจเมื่อเราต้องพบกับทีมอย่างไทยแล้วก็เวียดนามส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีความรู้สึกถึงผลงานของทีมชาติมาเลเซียในแมตช์นี้ว่ามันน่าผิดหวังเราดูไม่มีความแข็งแรงทีมชาติไทยไม่ได้แข็งแกร่งตรงไหนเลยแต่เราไม่มีความตั้งใจในการมุ่งทำประตูโค้ชก็ดูไม่มีความกังวลเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าหากมองที่สภาพร่างกายของนักเตะมาเลเซียแล้วก็ไทยสภาพร่างกายผู้เล่นของมาเลเซียนั้นดูแข็งแกร่งในขณะที่สภาพร่างกายของนักเตะไทยนั้นมีขนาดเล็กแต่ผู้เล่นของไทยกลับดูฟิตแล้วก็ดุดันกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานั้นได้มองถึงความปราชัยในแมตช์นี้ของทีมชาติมาเลเซียว่าผมเดาเอาไว้แล้วแหละว่าไทยนั้นจะต้องชนะเสือมาลายา1-0ดูจาก2เกมก่อนหน้านี้ที่ไทยก็สามารถทำได้มากกว่าเรา1ประตูในการเจอกับทั้ง2คู่แข่งขันเดียวกันกับเสือมาลายาในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่ายินดีกับไทยด้วยจากมาเลเซียเกมของมาเลเซียมันกระจัดกระจายมีแต่ตรงคืนหลังจำเป็นต้องยอมรับความพ่ายแพ้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าดูวิธีการเล่นของนักเตะไทยกับวิธีการเล่นของนักเตะมาเลเซียแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มีความคิดเห็นในมุมที่ต่างออกไปครับว่าผมมองว่าไทยนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเลยมาเลเซียแข็งแกร่งกว่าด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าความผิดพลาดมันอยู่ที่ตรงไหนซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มองต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรานั้นมีการป้องกันที่มันอ่อนแอเกินไปถ้าเกมรับนั้นเหนียวแน่นมันจะไม่มีทางที่ผู้เล่นไทยจะสามารถหม่งทำประตูได้เพราะมันจะต้องมีการเข้าปะทะกองหลังมาเลเซียนั้นเป็นเหมือนกับพักในขณะที่คนต่อมาก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมไปถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ในแมตช์นี้ของทีมชาติมาเลเซียว่าเราชนะได้ใน2แมตช์แรกแล้วคิดกันว่าดีเพียงพอที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้โดยที่ไม่ต้องมีการโรเตชันนักทั้งที่เรามีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายที่มันน้อยนิดอาจทำให้ในครั้งนี้มันจึงได้เกิดปัญหาภายใต้สภาพอากาศในค่ำคืนที่มันร้อนชื้นส่วนแฟนมาเลคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความแพ้ของทีมชาติของเขาต่อไปอีกว่าถ้าทีมฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียเล่นกันอย่างนี้มันยากเลยที่จะพัฒนาได้การเล่นแบบนี้มันจะไม่มีทางที่จะไปเอาชนะในการเล่นกับทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามได้เลยผู้เล่นมาเลเล่นกันอย่างไม่มีความฉลาดทั้งที่ไทยก็เล่นกันอย่างธรรมดา
แต่ว่าไม่สามารถเอาชนะได้ซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามาตรฐานของทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามก็เป็นอย่างนี้เสมอละส่วนความคิดเห็นต่อมาของแฟนชาวมาเลก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความปราชัยของทัพเสือเหลืองชุด U23 ว่าโค้ชก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเล่นที่มันมีความหลากหลายเลยเขาต้องเรียนรู้จากโค้ชคิมปังกรในเรื่องของการจัดการกับตัวผู้เล่นแท็กติกการเล่นและก็การสร้างแรงจูงใจไทยนั้นไม่ได้ถึงกับเล่นดีมากมายเลยที่แฟนชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ากองกลางของเราแพ้กับไทยไม่มีไอเดียในการเล่นทั้งที่ไทยเองก็ไม่ได้เล่นได้ดีมากด้วยซ้ำส่วนแฟนบอลของเขาคนต่อมานี่ก็ได้มีความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในครั้งนี้ว่ามันน่าผิดหวังเราไม่ได้บุกกันมากเพียงพอแล้วก็ปล่อยให้ทีมชาติไทยได้ครองบอลได้ในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังทั้งที่สกอร์ของเรานั้นเป็นฝ่ายที่ตามหลังต่างจากครึ่งเวลาแรกที่เราดูทำได้ดีกว่าอาจเพราะว่ามันมีความกดดันจากการที่ต้องทำประตูซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มามองต่อไปว่าฉันดูเกมการเล่นของทีมชาติไทยแล้วมันก็ปกตินะไม่ได้มีความอันตรายมากเลยแค่เพียงเพราะว่ามาเลเซียนั้นเล่นกันแบบรีแลกซ์กันจนเกินไปเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ขึ้นนำเลยแต่อย่างไรก็ตามเขาได้มีแฟนบอลชาวมาเลเซียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ในมุมมองที่ต่างออกไปจากคนอื่นๆครับว่ามาเลเซียแพ้ทีมชาติไทยด้วย1ประตูแต่ก็ได้เห็นถึงเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับมาตรฐานฟุตบอลของเราที่มันสูงขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นหลักของเราหลายคนเล่นกันได้ไม่ดีนักโดยรวมแล้วเราก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับที่ผ่านมาการแพ้ให้กับทีมชาติไทยมันก็เป็นสิ่งที่ได้คาดคิดเอาไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นในบ้านของพวกเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองเชียร์ที่โห่ร้องสำหรับทีมชาติไทยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียหลังชัยชนะและก็การคว้าแชมป์กลุ่มของทัพช้างศึกชุด U23 ของเราในครั้งนี้ที่เป็นควันหลงจากศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม H ที่ผมได้รวบรวมและก็เรียบเรียงมาฝากกันเพื่อได้รับทราบมุมมองความคิดเห็นของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยโปรแกรมในรายการต่อไปนั้นทัพช้างศึกชุด U23 จะไปลงทำการแข่งขันในรายการเอเชียนเกมที่ประเทศจีนที่จะอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติบาเรนเกาหลีใต้และก็คูเวตก็รอส่งใจเชียร์แข้งไทยของเรากันต่อครับเริ่มแมตช์แรกวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ในขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียในรอบสุดท้ายนั้นก็จะไปทำการแข่งขันกันที่ประเทศกาตาร์ในเดือนเมษายนปีหน้ากันนู่นเลยซึ่งก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติไทยของเราครับเพราะในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเราขาดกำลังหลักไปหลายต่อหลายคนเลยทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักและก็คนที่กำลังไปเริ่มต้นต่อสู้ค้าแข่งในยุโรปแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็ควรจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ